ครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ผมกำลังไล่เก็บนะครับวัดหลายๆวัดเลยที่ที่ผมเคยทำไว้แต่ว่าอาจจะทำไม่ค่อยดีเนาะวันนี้เรามีเทคโนโลยีค่อนข้างจะสูงขึ้นมาหน่อยเราก็เลยจะทำให้ภาพให้มันสวยขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดช้างใหญ่นะใกล้ๆกับแยกกำนันดีเลกนะครับเป็นวัดที่สวยสดงดงามนะเป็นวัดที่บ่งบอกเลยว่าเป็นของอยุธยาตอนปลายถ้าคุณดูข้างหลังผมเนี่ยคุณจะเห็นเป็นพระอุโบสถเรียบง่ายๆแต่นะครับจะมีมุกยื่นหรือเราเรียกว่าพระไรเนี่ยหลังคาเนี่ยยื่นออกมาถ้าคุณเห็นนะครับลักษณะนี้เมื่อไหร่ให้สันนิษฐานเลยว่าวัดนั้นสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเพราะเป็นขนบธรรมเนียมที่นิยมนะครับโดยเฉพาะวัดลาดนะครับไม่ใช่วัดหลวงคุณจะไปตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับคุณจะเห็นพระอุโบสถเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับแต่คุณจะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยพระไรยื่นออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนั้นก็มีวัดคงวัดคุดหรืออะไรอีกหลายวัดที่เป็นลักษณะเนี้ยนะให้คุณสันนิษฐานเลยว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับหลังพระนารายณ์ลงมาเนี่ยจะสร้างลักษณะนี้ขึ้นหมดแล้ววัดนี้ในเอกสารโบราณนะครับของกรมศิลปากรก็บ่งบอกชัดเจนว่าสร้างโดยชาวรามันหรือมอญนะครับในสมัยพ่ออยู่หัวบรมโกศนี่คือชัดเจนนะครับแล้วทำไมถึงเรียกว่าวัดช้างใหญ่นะครับตำนานเขามีตำนานเขาบอกเล่ากันมาหลายที่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่เลี้ยงช้างหลวงหรือไม่ก็เป็นที่เกิดของพายภูเขาทองนะครับหรือกันกล้วยหรือเจ้าพญาชัยยานุภาพหรือเจ้าพญาป่าหงสาวดีมีหลายชื่อเหลือเกินแต่เด็กส่วนใหญ่จะจำชื่อว่าก้านกล้วยนะครับอีก200ปีผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าพญาชัยยานุภาพหรือพายผู้สากระแทกพายภูเขาทองเนี่ยอีก200ปีไม่ต้อง200ปีหรอกเนี่ยอีกยัก20ปีเนี่ยเจ้าพญาชัยนารุภาพของเรานะครับเป็นช้างทรงนะครับออกศึกของพระนเรศวรมหาราชเนี่ยจะชื่อก้านกล้วยทุกวันนี้เด็กรู้ในนามของว่าก้านกล้วยลูกสาวผมเรียกว่าก้านกล้วยเลยครับอันนี้ข้างหน้าผมนี่คือรูปปั้นของเจ้าพญาชัยนารุภาพแต่ผมเดี๋ยวภาพดูตอนหลังผมจะพาไปดูนะครับโบสถ์สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับสร้างโดยคนมอญนะครับแล้วก็มีการบูรณะติดสังขรณ์กันมาตลอดนะครับเข้ามาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนอันนี้ก็เป็นใบเสมานะครับขนบวิทยาตอนปลายเนี่ยจะเป็นใบเสมาทางนี้บางๆสั้นๆแล้วก็จะมีนะครับมีการก่อขึ้นมาแต่อันนี้คือก่อฐานขึ้นมาเนี่ยอันนี้คงมีการบูรณะมาแล้วเนาะก่อฐานขึ้นมาแล้วก็มีเจดีย์นะครับล้อมรอบนะครับอันนี้จะเป็นเจดีย์นะเป็นดีย่อมุมไม้12นะครับอันนี้เนาะพี่เข้ามาเนี่ยก็คือเห็นนะครับเห็นเนี่ยอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยใบเสมาเนี่ยให้ดูใบเสมาเป็นเกณฑ์เลยครับเป็นเกณฑ์เนาะเป็นเกณฑ์อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ทั้งแนวนะครับใบเสมาเนี่ยจะบอกเรื่องราวบอกเล่าว่าพระอุโบสถเนี่ยสร้างไว้ในสมัยไหนวัดนี้เป็นวัดที่เงียบนะครับเงียบสงบแล้วน่ามาเที่ยวผมจะบอกเสมอนะครับว่าให้มาเที่ยววัดนี้แต่ว่าหลายคนไม่ค่อยอยากจะมาเที่ยววัดนี้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับความจริงผมอยากให้มาเที่ยวกันทุกคนเนาะวัดนี้มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ค่อนข้างจะสวยงามแต่ว่าก็ลบเลือนไปคุณมาดูก่อนนะครับก่อนที่ว่ามันจะลบเลือนไปกว่านี้นะครับแต่ว่าใบเสมาใบนี้น่าสนใจนะครับวันนี้คือน่าสนใจมากใบนี้เราจะเห็นว่ามันแตกต่างจากใบอื่นเลยนะครับใบอื่นนะครับใบอื่นเหมือนกันหมดใบเสมาเนี่ยจะไม่แตกต่างจากคือเขาจะเหมือนกันหมดแต่ใบนี้เป็นอะไรที่แปลกเป็นใบเสมาที่สวยมากนะครับไม่ทราบว่าเอามาจากที่อื่นหรือเปล่านะครับมันมีการบางทีเขาขนย้ายมาเพราะใบเสมาใบนี้แปลกนะครับแปลกมากนะครับสวยมากเป็นใบที่มาที่ค่อนสวยค่อนต้องเรียกว่าโคตรสวยดีกว่านะครับเนี่ยผมจะเข้ามาเนาะเราก็จะเข้ามานะครับเราก็จะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามแต่ว่าภาพเนี่ยเสียหายตอนปี54น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเยอะอันนี้เราก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับเราจะเห็นว่าเป็นพระที่ค่อนข้างสวยมีองค์รักปิดทองตามุกมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดนะครับโบสถ์วัดนี้ก็ยังทำสังฆกรรมอยู่นะครับบวชลูกบวชหลานนะครับทำพิธีการต่างๆนี่ก็ต้องไปทำที่วัดนี้ทำที่โบสถ์นี้นะครับแล้วก็ยังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ทำได้ออกมาได้สวยถ้าคุณว่างผมอยากให้คุณมาเที่ยววัดนี้อย่าเลือนผ่านไปวัดนี้นะครับวัดนี้มีอะไรที่น่าดูนะครับ
โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเห็นไหมคุณคือเราถ้าเราไม่ดูตอนนี้นะครับเราจะดูเมื่อไหร่แล้วพวกปูนเนี่ยมันจะมีการระเหิดของความชื้นตลอดพอระเหิดความชื้นตลอดเนี่ยไอ้ผ้าที่เป็นปูนผ้าที่เป็นฝาผนังเนี่ยจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมันก็จะกระเทาะร่อนหายคุณมาดูตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์นะผมชอบมากเลยภาพนี้ดูดิเป็นรูปอสูรนะครับแล้วมีทหารเนี่ยผมชอบโคตรชอบเลยภาพนี้ผมเดินดูจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยทั่วอยุธยานะครับโดยเฉพาะภาพวาดอสูรผมกลับมาชอบภาพวาดยักษ์เนี่ยอันเนี้ยที่อยู่ในบุษบกเนี่ยโอ้ยผมโคตรชอบเลยแบบงดงามเอามาดูศิลปะชั้นครูเอาถ่ายไว้อันนี้นะครับผมบอกรุ่นคนถ้าเป็น FC ที่ติดตามผมเนี่ยให้คุณมาดูภาพนี้บางคนถ้าอยากจะสักอสูรเนี่ยคุณเอาภาพนี้ไปสักเลยคือผมมองไปเป็นช่างชั้นครูนะยังมีคือถ้ามองเนี่ยยังมีความดุอยู่เลยนะครับเป็นยักษ์ตัวสีเขียวนะครับยังมีความดุดันอยู่เลยเนี่ยมาอันนี้ผมไม่ได้แตะนะอันนี้เนี่ยเรายังเห็นนะครับเพราะว่าคือกรมศิลปากรก็ไม่รู้จะบูรณะกันยังไงนะครับมันก็จะเลือนหายไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีพญาครุฑยุทธนาคอันนี้ก็สวยนะครับมีฤาษีอันนี้ก็สวยนะครับดูพยายามไล่ดูนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัตินะครับเป็นทศชาติต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ในเขาเรียกอะไรในกรุงศรีอยุธยาจะเป็นลักษณะนั้นมีรูปผู้หญิงเห็นไหมรูปผู้ชายเนี่ยเห็นไหมคือถ้ามันถ้าตอนนั้นก่อนที่ผมตอนปีก่อนปี54ภาพยังสวยอยู่นะครับภาพยังสวยอันนี้เป็นเทวดาหรือเป็นพระพรหมเนี่ยมีเหาะลงมาเลยพระพรหมนะงามมั้ยล่ะเห็นมั้ยงดงามคุณก็ค่อยๆไล่ดูทีสเต็ปนะเวลาดูกิจกรรมผนังคุณยืนดูแล้วคุณก็ไล่ดูแต่ยอมมือไปจับนะคุณไล่ดูนี่ครับความงามนะครับที่เขาเขียนไว้เนี่ยลายดงลายดอกเนี่ยเห็นมั้ยเกล็ดกระเบื้องใช่มั้ยกระเบื้องเกล็ดเต่าอย่างเงี้ยครับมันเกล็ดปลาเงี้ยดูลายดอกเนี่ยคุณจะเห็นความงามแต่ถ้าคุณดูทุกคนผ่านไปเลยโดยที่ไม่สังเกตแล้วคุณดูผ่านไปคุณดูเสร็จแล้วคุณเดินผ่านไปเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่เซียนโบราณสถานนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมจะพูดเสมอว่าตราบใดที่คุณไม่รู้ว่าต้นพุทราในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในโบราณสถานอยุธยาเนี่ยต้นไหนหวานสุดคุณก็ยังไม่เข้าถึงคุณโดนเดินเฉียดเพราะฉะนั้นแล้วคุณดูเนี่ยคุณจะต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างไล่ดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคันถวยช่อฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณดูหมดแล้วลวดลายต่างๆเนี่ยมันจะฟ้องไว้นะอย่างนี้ก็นี่ก็สุอันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเห็นแล้วนะหมดนะครับหมดไปตามกาลเวลาผมไม่เสียดายเนาะเสียดายนะครับแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณจะเห็นภาพนะเห็นไหมเป็นที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังจะตรัสรู้นะครับภาพนี้ภาพใหญ่นี่ภาพสำคัญนะครับเพราะท่านอ้างนางพระนรณีนางพระนรณีถึงขนาดว่าแทรกพระวรกายขึ้นมาบีบน้ำนะครับเรียบน้ำแล้วก็ทำให้ท่วมเหล่าเสนามารให้พ่ายแพ้แก่พุทธองค์เห็นไหมดูงานช่างชั้นครูคุณดูเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นหนุมานเป็นยักษ์เป็นอะไรเนี่ยเสนามารต่างๆดูสิงเนี่ยมาดูช้างดูเนี่ยเขาจินตนาการออกมาได้สวยได้สวยงามมากแล้วผมก็ถือว่าเป็นงานชิ้นเอกนะนะงานพระแม่ธรณีองค์นี้ถือว่าเป็นชิ้นเอกของกรุงศรีอยุธยานะอยากให้รักษาไว้ให้ได้นะครับงดงามมากผมดูเลยผมยังขนลุกเลยมาดูวงพระพักเนี่ยแบบดูนิ้วดูอะไรดีเห็นไหมเห็นไหมแล้วผมบอกตรงช่างสมัยนี้แทบจะวาดไม่ได้อย่างนี้นะครับความงดงามนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเก็บงานพวกนี้ได้นานขนาดไหนดูไม่ว่าจะเป็นประพยามยามก้ามปูต่างๆเนี่ยดูดิมันมีความงดงามในตัวคือเราไม่อีก20ปีเราจะได้เห็นภาพนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงถ้าเกิดมันเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกภาพนี้ก็จะไม่มันก็จะเลือนหายไปเราก็จะเห็นแต่ภาพที่ว่าเขาถ่ายไว้แต่เราวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้มาดูของจริงเนี่ยก่อนจะตายนะครั้งนึงเนี่ยเฮ้ยมึงมาดูของจริงสักหน่อยดิว่าโอ้ยคนโบราณเขาวาดไว้ยังไงเนี่ยสีเขาลงไว้ยังไงเนี่ยสีเนี่ยเขาไม่ใช่สีจะซื้อมาก็ซื้อนาสีก็ต้องใช้หินแร่ธรรมชาติมาผสมกับไข่ขาวมาเขียนโอ้โหมันง่ายที่ไหนแล้วมาโถใช่ไหมสีแดงมาใช้ตะหมึกจีนนั่นเห็นไหมดูเนี่ยดูให้เหล่าเสนามาเนี่ยมั้ยนี่พญาวัสดีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมั้ยอาวุธหอกใช่มั้ยกริดใช่มั้ยง้าวโหเนี่ยมีให้เห็นนี่เต็มไปหมดเลยมั้ยดูมั้ยเนี่ยดูหน้าตายักษ์เสียดูนะเห็นมั้ยความงดงามไม่ใช่คือนี่คือช่างชั้นครูนะไม่ใช่ช่างก็เลยก็ลาดอันนี้มีกุมารทองนะครับ
ถ้าหากจะศักดิ์สิทธิ์คนก็รู้ไอ้นั่นมาเยอะนี่นะของเล่นเพียบเลยนะใครจะมาขอพรขอคงขอหวยก็ได้นะนี่เห็นไหมดีฟื้นความงามนี่เห็นไหมดูนี่เห็นไหมมีการปิดทองด้วยไหมนี่เห็นไหมมีลูกนี่ลูกเทวาตามต้นไม้เห็นไหมเมื่อนี่มีคนขี่ช้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือความงามที่เราต้องค่อยๆไล่ดูถ้าเราไม่ไล่ดูเราก็จะไม่เห็นความงามนะครับอันนี้คือทรงผมสมัยคนโบราณเนี่ยทรงผมก็มีหลายทรงนะนะมีทรงผมเนี่ยมันเลือนหายก็เกือบหมดแล้วเนาะเนี่ยดูดิเห็นไหมความงามนี่เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งนั้นนะเป็นพวกทศชาติอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเป็นสุวรรณสามเป็นพระเวสสันดรอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ถือเป็นหาไรนี่อันนี้ก็คือนี่เห็นไหมปีนเห็นไหมน่าจะเป็นต้นงิ้วผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใช่ไหมครบสู้สู่ชายปีนต้นงิ้วนะครับงิ้วเนี่ยเห็นไหมนี่เขาวาดยังเห็นไหมอายุเพศยังวาดชัดเจนเห็นไหมเห็นไหมยังวาดเลยว่าเพศอยู่เลยเห็นไหมคนโบราณเขาเก็บจินตนาการได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มากราบไหว้พระบูชาพระกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมออกพาไปดูข้างนอกเนาะอีกทีหนึ่งแต่ภาพนี้ก็มีช้างเยอะนะเกี่ยวกับช้างอ่ะป่ะเดี๋ยวพาดูข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูของเก่าในวัดนี้ที่ยังเหลือให้เห็นนะครับคือที่ผมพามาดูเนี่ยคือแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วเนาะว่าคืออะไรอันนี้ก็คือเชิงตะกอนนะครับที่เผาศพนะครับอันนี้ก็คือที่เก็บศพนะครับจุดสุดท้ายของคนก็อยู่บริเวณเนี้ยเนาะไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าโลงใหญ่กว่าที่เก็บศพนะครับอันนี้คือที่เก็บศพนะครับซึ่งสมัยนี้เขาเป็นเมนแต่วัดนี้ก็ยังคงสภาพให้เห็นอยู่นะครับโดยเอาอิฐเก่ามาสร้างนะครับผมมองเป็นอิฐเก่านะอิฐเก่าๆมาเข้ามาเอามาสร้างหรือมาสร้างนะครับสร้างอันนี้เป็นที่เก็บศพนะเก็บและอันนี้เป็นเมนเนาะอันนี้เป็นเมนเนาะเนี่ยเป็นเมนอันนี้ก็คงจะเผามาเป็นร้อยเป็นพันศพแล้วล่ะเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้ขอญาติเขาแล้วขอญาติตาขอญาตินะครับยายกะลาตากะลีนะขออนุญาตอันนี้ถ่ายทำเป็นความรู้นะครับเด็กๆไม่รู้ว่าเชิงตะกอนเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากองฟอนหรือเชิงตะกอนนะครับแต่ส่วนมากเรียกเชิงตะกอนเขาก็จะเอาไออะไรอะเอาฟืนเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาศพเนี่ยขึ้นไปตั้งแล้วก็เผานะครับทั้งโลงนะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่ตัดเอ็นร้อยหวายเนี่ยบริเวณเนี้ยเวลาเผาไปศพมันจะงอมันจะลุกขึ้นนั่งนะครับพระก็สวดคนญาติพี่น้องก็จะมายืนรอบล้อมแถวเนี้ยเนาะนะครับแล้วก็สับปะเลอก็เผาไปเผาจนเป็นขี้เถ้าก็เก็บข้างล่างเนี่ยคือตอนผมเด็กๆแม่ผมตกน้ำตายแม่ผมก็เผาเชิงตะกอนอย่างเงี้ยนะครับแต่สมัยก่อนผมกลัวเนาะว่าพูดง่ายกลัวผีอะแต่สมัยนี้ก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วว่าวันนึงคนเราก็ต้องถึงจบสุดท้ายก็ตรงเนี้ยเขาก็ต้องเผาไม่มีใครจะไม่เผานะครับไม่มีใครจะไม่ตายเราก็เลยมองให้มันเป็นความรู้ไว้นะครับให้เป็นความรู้ไว้ว่า อันนี้คือเชิงตะกอนนะครับซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้นะครับไม่มีแล้ววัดแต่ละวัดเนี่ยจะไม่มีเชิงตะกอนจะเป็นเมนหมดแล้วนะครับเราจะไม่เห็นแค่เผาแบบเอาลงมาใส่นะครับแล้วก็มีการเวียนนะครับเวียนซ้าย3รอบแล้วก็เอาขึ้นนะครับเอาน้ำมันราดแล้วก็เอาลงใส่แล้วก็เผาเนี่ยอันนี้คือเราจะไม่เห็นก็มีวัดนี้ที่เห็นนะครับของยาที่มีวิธีเห็นวัดเห็นก็มีวัดช้างกับวัดบ้านแผนนะครับอันนี้ที่ยังเห็นอยู่เนาะแล้วก็ตะกี้น้องคนหนึ่งเขาบอกว่ามาเนี่ยผมบอกเฮ้ยมึงอย่าชมว่าสวยโบราณเขาบอกว่าห้ามชมนะครับเมนเผาศพหรือเชิงตะกอนหรือโลงว่าสวย
เด็ดขาดเพราะว่าหนึ่งมันจะเข้ามาตายเองอันนี้โบราณเขาห้ามนะครับผมก็บอกเฮ้ยไม่ดีเขาอันนี้เป็นคำโบราณเขาห้ามนะครับการที่จะเลือกป่าช้าเนี่ยก็ต้องทำพิธีนะครับบอกเล่ายายกะลาตากะลีซึ่งเป็นนายป่าช้านะครับอันนี้ผมก็บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางว่าเราไม่ได้มีเจตนาลบลู่เรามาทำเนี่ยก็เพื่อเป็นความรู้ให้เด็กรู้ว่าโอ้กองฟอนหรือเชิงตะกอนมันเป็นอย่างนี้เพราะทุกคนยังไงก็สิทธิจบนะครับจะรวยจะจนจะสูงสักต่ำสักนะครับจะมีเงินมากมีเงินน้อยนะครับชั่วหรือเลวก็มาจบที่นี้แต่คนสมัยนี้ไม่คำนึงถึงอยากให้กูมีเงินทองกูโกงกูกินนะครับทุกวันนี้บ้านเมืองลำบากก็เพราะอย่างเรื่องอย่างนี้เองนะครับมีคนลักษณะนี้นะครับอยู่ใบด้านเมืองมันเยอะนะครับแต่สุดท้ายผมถามจริงร่างกายของมันเนี่ยเขาก็เอาไปเผาไฟแต่มันก็ยังจะโกงจะกินอันนี้ฝากไปด้วยแล้วให้มันดูเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่เหลือไว้คือความดีงามไอ้ชิบหายไม่ใช่ว่ามึงโกงกินบ้านเมืองให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากแล้วสุดท้ายมึงร่างกายมึงก็เผาไฟแล้วมึงก็จะตกนรกนะครับอันนี้บอกไว้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวไปพาไปดูตรงอื่นเนาะนะครับตรงนอกนี้คุณจะเห็นว่าอุโบสถเนี่ยจะแอนเป็นท้องเรือแต่ก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันมาตลอดนะครับบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดนะครับใบเสมาคุณจะเห็นว่าใบเสมาใบเนี้ยมันจะคล้ายคลึงกันหมดเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามีใบเสมาใบนั้นน่ะที่แปลกใบเดียวนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะทำเป็นพิเศษหรือคือเราจะเห็นบทผมก็เพิ่งเห็นนะประตูข้างเดียวส่วนมากจะเห็นประตู2ข้างนะครับหรือเค้าหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะหรือเค้าทำเป็นประตูออกข้างเดียวอันนี้เค้าทำเป็นประตูข้างเดียวเนาะแล้วเค้าทำเป็นประตูข้างเดียววันนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามน่าเที่ยวนะร่มรื่นร่มรื่นมากเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวพาไปดูที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช้างเชือกสำคัญนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช้างกู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องกราบองค์ตรงเดี๋ยวพระเรศวรมหาราชก่อนเนาะกราบขอพรนะครับขอพระองค์สถิตอยู่ด้วยองค์คุ้มครองลูกไอ้คนในยุทธยาคุณขอพระองค์นำพระองค์ข่าวไว้พระทางสุพรรณกริยาแล้วจะไปอะไรจังหวะนะอันนี้ก็เป็นเนาะเป็นช้างนะครับเป็นรูปปั้นช้างศึกนะครับเจ้าพญาชัยยานุภาพหรือพายภูเขาทองนะครับบางคนก็เรียกพายพุทรากระแทกบางคนก็เรียกว่าเจ้าพญาป่าหงสาวดีนะครับแต่ยศสุดท้ายก็เป็นถึงเจ้าพญาป่าหงสาวดีนะครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นช้างนะครับคือวัดช้างใหญ่คือในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคือถ้าพูดถึงศักดิ์ของช้างเนี่ยก็เจ้าพญาป่าหงสาวดีเนี่ยคือศักดิ์ใหญ่สุดแล้วนะครับเป็นช้างที่ใช้ชนช้างนะครับแล้วชนะศึกตอนที่พระนเรศวรชนช้างกับพระมหาอุปราชานะครับคือพายภัตตกรนะครับคือช้างเจ้าพญาชยานุภาพเนี่ยชนะนะครับก็ตัวเล็กกว่าแต่ว่าสู้ใจสู้นะครับก็มีคนมาขอพรเนาะขอพรนะครับขอพรเจ้าพญาชยานุภาพนะครับช้างที่ดีก็ต้องคือหน้าสูงท้ายต่ำนะครับโงกใหญ่นะครับอันนี้คือช้างศึกคือช้างเจ้าพญาชยานุภาพเนี่ยเป็นช้างชนะงานะครับมีการประลองงากันมีกองประลองคล้ายๆเหมือนชนไก่แล้วแหละมีการประลองกันแล้วก็เป็นช้างช้างงานะครับดุดันนะครับตอนนั้นก็ตกมันพาองค์พระเดชพระนเรศวรเนี่ยเข้าไปกองทัพพม่าพระองค์ก็ทรงท้าเจ้าพระมหาบุราชาแล้วออกมาชนช้างกันแล้วก็พระองค์ก็ฟันด้วยพระแสงของงาแสนพลพ่ายนะครับทำให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยของพระองค์นะครับอันนี้พาไปดูนะเดี๋ยวไปจ็อบตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับสำหรับเราชาวยาโยชยากรุ๊ปฝากFC นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้บางคนก็บางคนก็แทบจะไม่ดูเลยหันว่าพอดูคลิปเก่าๆคือต้องเข้าใจว่ามันไปไหนไม่ได้นะครับมันออกไปไหนไกลไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็จะเก็บวัดที่แบบทุกคนมองข้ามนะครับแล้วก็เชิญชวนให้มาเที่ยวนะครับเสาร์อาทิตย์ว่างๆนะครับวัดนี้เงียบสงบปลอดผู้คนนะครับมาเที่ยวได้นะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปต่อไปนะครับอีกคลิปนึงสวัสดีครับ